สสว.หนุนไมโคร SME จัดงาน SME One Fest 2023 10ครั้งทั่วไทยค่าสร้างรายได้กว่า40ล้านบาทยังคงเดินหน้าในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่องกันค่ะล่าสุดสสว.เดินหน้าในการจัดงาน SME One Fest 2023 งานแสดงสินค้าของดีของเด่นทั่วไทยโดยจะจัดทุกภาคทั่วไทยใน10จังหวัดกันค่ะโดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายวีระพงษ์มาลัยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมในงานแถลงข่าวค่ะโดยงานนี้จะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,300 รายคาดว่าจะสร้างรายได้ให้ไมโคร SME ไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทซึ่งงานแสดงสินค้า SME One Fest 2023จะจัดขึ้นทั้งหมด10ครั้งใน10จังหวัดได้แก่จังหวัดเลยขอนแก่นบุรีรัมย์ระยองอยุธยานครปฐมภูเก็ตสงขลาพิษณุโลกและเชียงใหม่ประเดิมที่แรกกันที่จังหวัดเลยค่ะในวันที่ 28-30 กรกฎาคมนี้ในรูปแบบถนนคนเดินให้ผู้ที่มาเที่ยวงานได้เลือกซื้อสินค้าของดีมีคุณภาพเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นซึ่งทางสสว.เชื่อมั่นว่างานนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้พบปะกันช่วยให้ผู้ประกอบการมีพื้นที่ช่องทางการจำหน่ายสินค้าในการต่อ ยอดทางการค้าและขยายธุรกิจได้อีกด้วยค่ะครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับวันนี้เป็นงานเรื่องของการที่จะขยับเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะครับแล้วก็โดยเศรษฐกิจฐานรากเองเรามีผู้ประกอบการอยู่ประมาณสัก185ของ SME ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็เป็นนโยบายหลักจากท่านประธานกรรมการบริหารท่านดร.กอบศักดิ์แล้วก็คณะกรรมการด้วยว่าเราจะทำการกับเพื่อนผู้ประกอบการนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนะครับนั้นพื้นที่ในการจัดงานก็จะกระจายอยู่ทั้ง10ส่วนของในแต่ละจังหวัดนะครับเราตั้งใจที่จะมีผู้ประกอบการเนี่ยมามีส่วนร่วมในการเริ่มตลาดนี้สักประมาณ 3,300 รายเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็สินค้าและบริการต่างๆที่ถูกนำเสนอในแต่ละจังหวัดตามห้วงเวลาต่างๆก็จะถูกพัฒนาแล้วก็นำขึ้นสู่ระบบการขายออนไลน์ที่เราเรียกว่าตลาดน้องมะเฟืองนะครับหรือ Star Market นะครับก็ตั้งใจไว้ว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะยกระดับของเศรษฐกิจฐานรากนะครับในส่วนนี้เองเดี๋ยวท่านประธานท่านกอบศักดิ์เองน่าจะให้ข้อมูลกับทางสื่อมวลชนได้เพิ่มเติมครับว่าเศรษฐกิจฐานรากนั้นสำคัญอย่างไรแล้วก็วันนี้กลไกในการขับเคลื่อนตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับซึ่งอยากจะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ภายในเวลาช่วงเวลานี้ด้วยครับคือจริงๆนะครับถ้าเกิดกลับไปดูจะพบว่าพี่น้องประชาชนนะครับหลาย10ล้านคนยังอยู่ในชนบทแล้วก็อยู่ในชุมชนต่างๆทั่วไทยแต่ปัญหาของพี่น้องในชุมชนเหล่านั้นก็คือการค้าขายต่างๆเนี่ยไม่ง่ายแล้วก็รายได้ต่างๆก็อาจจะไม่ดีอย่างที่เราคิดไว้ผลิตสินค้าอาจจะสินค้าดีแต่ไม่มีตลาดที่เหมาะสมโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ทางสสว.นะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆรวมถึงสมาพันธ์เห็นความถึงความสำคัญเรื่องนี้เราต้องตอบโจทย์ที่เป็นโจทย์สำคัญของพี่น้องก็คือเรื่องไม่มีตลาดที่เหมาะสมSME One Face ก็คือจะเอาสินค้าชุมชนเด็ดๆทั่วไทย 3,300 กว่ารายการไปสู่ตลาดต่างๆใน10จังหวัดเพื่อให้ได้เจอคนซื้อแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทำให้รู้จักติดตลาดแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ตั้งใจนะครับว่านอกจากขายในพื้นที่ในตลาด SME One Face ของเราแล้วเนี่ยเราก็จะทำตลาดออนไลน์ขึ้นมาให้เป็นตลาดที่ทุกคนรู้จักว่าเป็นตลาดของสินค้าเด็ดทั่วไทยสินค้าในตลาดน้องมะเฟืองอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่เราจะช่วยดำเนินการเมื่อสินค้าดีๆนั้นถูกนำเสนอซึ่งอาจจะเป็นของดีของจังหวัดของดีของภูมิภาคนั้นๆนะครับก็จะถูกพัฒนาเป็นสินค้าซึ่งจะสามารถเข้าสู่ตลาดออนไลน์คราวนี้การค้าขายก็จะกว้างขวางคือมันจะไปไกลกว่าการที่จะอยู่ในหน้าจังหวัดนั้นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟสซึ่งจริงๆต่อเนื่องกันนะครับไม่ต้องเรียกว่าเฟส2ครับมันจะต่อกันติดๆกันไปเลยพอเสร็จงานจังหวัดสินค้าก็จะถูกนำขึ้นไปขายบางคนที่ไปเดินเล่นสมมตินะฮะไปที่เชียงคานวันนี้เจอของซื้อกลับมาอีกวันนึงไปเดินที่ระยองก็เจอก็ซื้อกลับมาเนี่ยบางท่านอยากจะซื้อซ้ำต่างๆวันนี้ทุกอย่างจะเข้าไปอยู่ที่ออนไลน์เพราะฉะนั้นตลาดเดี๋ยวจะต่อเนื่องเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับเราเคยดำเนินการโครงการลักษณะแบบนี้เนี่ยเราพบว่าผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งจากเดิมที่จะสามารถค้าขายได้เฉพาะในพื้นที่ก็จะสามารถค้าขายและส่งของไปได้ไกลกว่าที่พื้นที่ขายอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นความคาดหวังที่เราคาดการว่าอย่างน้อยเนี่ยผู้ประกอบการผมคิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า1,000รายน่าจะมีสินค้าและบริการเข้าสู่การค้าขายผ่านทางออนไลน์แล้วก็เป็นสินค้าที่เป็นของดีประจำจังหวัดของดีประจำท้องถิ่นและวันหนึ่งก็จะเป็นของดีที่ประจำของประเทศไทยและขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้นี่เป็นเป้าประสงค์นะครับในการดำเนินการคือโครงการนอกจากการทำตลาดครั้งนี้แล้วเรายังทำต่อเนื่องเรื่องคอนเทนต์การทำดีไซน์การถ่ายรูปอะไรต่างๆเพื่อจะช่วยยกระดับ SME ด้วยครับก็จะเป็นมาตรการที่ต่อเนื่องกันไปในแพ็กเกจเดียวกันนะครับเพราะนั้นจริงก็อยากจะประชาสัมพันธ์ถึงทั้งสองส่วนด้วยกันก็คือในส่วนของผู้ประกอบการเองนะครับถ้าท่านเห็นข่าวในวันนี้จริงท่านเฝ้ารอดูได้เลยครับจังหวัดของท่านอยู่ที่ไหนประสานติดต่อผ่านทางสภา
สมาพันธ์ SME นะครับหรือสสวในจังหวัดก็เพื่อเข้าร่วมงานในเวลาดังกล่าวหรือท่านอยู่ในจังหวัดข้างเคียงก็สามารถร่วมได้ทั้งหมดนะครับอันนี้สำหรับตัวผู้ประกอบการนะครับที่มีความสนใจสำหรับท่านต้องเรียกว่าประชาชนทั่วไปนะครับหรือคนในจังหวัดนะครับท่านรู้ว่างานมีอยู่ที่นี่แล้วจริงๆต้องอยากเชิญชวนท่านมาร่วมกันอุดหนุนแนะนำ SME ไทยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งประชาชนที่อยู่ในจังหวัดรวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะไปณช่วงเวลานั้นวันนี้ถ้าท่านวางแผนจะไประยองวางแผนจะไปจังหวัดเลยและจังหวัดอื่นๆท่านดูตารางเห็นไว้ท่านแวะไปเดินได้ครับบรรยากาศสนุกสนานแน่นอนครับก็เรียนเชิญทุกคนนะครับครับขอบคุณครับ